สวัสดีครับก็พบกับครูอีกเช่นเคยนะครับในตอนที่3แล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในรายวิชาเคมีนะครับที่อยู่ในวิทยาศาสตร์กายภาพนะครับสำหรับโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5านะครับสำหรับ2ตอนที่ผ่านมานะครับเชื่อว่าเด็กๆนะครับน่าจะพอเข้าใจนะครับเนื้อหาในรายวิชาเคมีบ้างแล้วนะครับแล้วก็คงพอเห็นความสําคัญนะครับของการเรียนทางด้านวิชาเคมีแล้วนะครับผมวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาพูดต่อนะครับในประเด็นต่อไปอีกนะครับที่ เพื่อที่จะให้นักเรียนนะครับสามารถเข้าใจนะครับเนื้อหาวิชาเคมีได้เพิ่มมากขึ้นนะครับก่อนที่จะเรียนในบทต่อๆไปนะครับบทนี้ถือว่าเป็นบทที่ค่อนข้างสำคัญนะครับที่เราจะต้องเข้าใจองค์ประกอบของอะตอมนะครับองค์ประกอบของส,สารก็คือหน่วยย่อยของเขานั่นเองนะครับมันเหมือนกับการทําอะไรสักอย่างหนึ่งแหะครับถ้าเราสามารถทําจากหน่วยย่อยๆของมันได้นะครับ ผลลัพธ์สุดท้ายออกมามันย่อมดีเสมอนั่นเองนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับในตอนที่3นะครับครูก็จะพูดถึงการจัารยงตอนนะครับในระดับพลังงานต่างๆนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าโครงสร้างของอะตอมนะครับที่เรารู้ณตอนนี้ตามแบบจำลองอะตอมต่างๆที่ศึกษามาเนี่ยจะพบว่าอะตอมนะครับจะมีตรงกลางเป็นนิวเคลียสถูกไหมเอ่ยนะครับซึ่งในนิวเคลียสจะมีโปรโตอนกับนิวตอนแล้วก็จะมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่โดยรอบนะครับเป็นระดับพลังงานหรือแม้กระทั่งในทฤษฎีอะตอมหรือว่าแบบจำลองอะ ที่จะบอกว่าการเจออิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสเป็นเรื่องยากมากเลยนะครับการระบุตำแหน่งของเขายากมากเลยนะครับบอกได้แค่เป็นโอกาสถึงแม้จะบอกได้แค่เป็นโอกาสในลักษณะกลุ่มหมอกที่จะเจอเขานะครับก็ยังมีความชัดเจนของระดับพลังงานที่เคลื่อนที่อยู่นะครับเพราะว,าวันนี้นะครับเราจะมาลองดูว่าถ้าสตาวะถ้าตัวหนึ่งมีจำนวนอิเล็กตรอนอยู่5าหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ในแต่ละระดับพลังงานอย่างไรได้บ้างนะครับก็คือการจัดเรียงอิเล็กตรอนนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับ จากตอนที่แล้วนะครับครูได้ฝากการบ้านให้กับเด็กๆไว้นะครับการบ้านที่ว่าก็คือข้อนี้ครับธาตุ X, Y นะครับเป็นไอโซโทปกันนะครับพบว่าเมื่อ X นะครับเป็นไอออน 3- นะครับมีอิเล็กตรอน19ตัวนะครับธาตุ Y มีจํานวนนิวตรอนทั้งหมด21ตัวให้เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ Y พูดยง่ายงงคือโจทย์ข้อนี้ที่ครูเอามาเนี่ยการบ้านข้อนี้รวมเนื้อหาในตอนที่2ทั้งหมดของเราเลยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าใครทําได้ก็ถือว่าเข้าใจได้อย่างดีนะครับอ่าโอเคมาลองวิเคราะห์กันก่อนนะครับเอาทีละประเด็นนะครับโจทย์บอกว่า x และ y เป็นไอโซโทปกันนั่นหมายความว่า x นะครับธาตุ x กับธาตุ y เนี่ยนะครับเลขอะตอมเป็นยังไงครับเลขอะตอมเท่ากันนะครับเลขอะตอมเท่ากันเห็นไหมประเด็นที่1วิเคราะห์ออก่อนนะครับ x y เป็นไอโซโทปกันแสดงว่า x y มีเลขอะตอมเท่ากันเลขอะตอมเท่ากันก็แสดงว่าอะไรเท่ากันจ้าก็แสดงว่าโปรตอน เท่ากันนั่นเองนะครับเห็นไหมเลขอะตอมเท่าก็แสดงว่าโปรโตอนเท่านนะก็คือทตาเดียวกันนั่นแหละนะครับทีนี้โจทย์บอกว่าพบว่า X เ,เนี่ยเมื่อกลายเป็นไอออน3ลบมีอิเล็กตรอน19ตัวไอออนยกกําลัง3ลบใช่ไหมครับไอออน3ลบแสดงว่ามีอิเล็กตรอนมากกว่าโปรโตอนอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับดังนั้นนะครับจะเห็นว่านะครับเเนี่ยครับมีอิเล็กตรอน19ตัว การที่ x มีประจุ3ลบก็แสดงว่า x เนี่ยมีอ e ิเล็กตรอนมากกว่าโปรโตอนถึง3ตัวนั่นเองนะครับแสดงว่า x มีโปรโตอนอยู่แค่16ตัวเลขอะตอมของ x จึงเท่ากับ16นั่นเองนะครับเลขอะตอมของ x งเท่ากับ16สแสดงว่า y ก็มีเลขอะตอมเท่ากับ16ด้วยเช่นเดียวกันนะครับครูเขียนไว้ก่อนเลยนะครับโจทย์อยากได้สััลกษณ์นิวเคลียร์ของ y เราต้องรู้ก่อนว่าอนุภาคของ y อนุภาคมวลฐานของ y นี่เป็นเท่าไหร่บ้างนะครับเมื่อกี้เรารู้แล้วว่า y มีโปรโตอนเท่ากับ16ตัว นะครับ y, y เป็นกลางทางไฟฟ้าโปรตอน16แสดงว่าอิเล็กตรอนก็ต้องเท่ากับเท่าไหร่ด้วย16ด้วยนะครับทีนี้โจทย์บอกว่า y มีนิวตรอนทั้งหมด21ตัวเราก็เขียน21ดนะครับดังนั้นณนะตอนนี้เรารู้อนุภาคมูลฐานของ y แล้วนะครับจากการิเค์ทั้งหมดนะครับทีนี้โจทย์ให้เขียนสารลักนิวเคลียสีง่ายแล้วครับพรามสัมพันธ์นิวเคลีย์ y นะครับก็มีเลขอะตอมเท่ากับเท่าไหร่ครับ16แล้วก็มีเลขมวลเท่าไหร่ครับก็เอาจานวนนิวตรอนบวกกับจํานวนของ โปรโตอนก็คือ16บวกกับ21รวมเป็นเท่าไหร่ครับ37นั่นเองเห็นไหมครับสุดท้ายเราได้สัรลักนิวเคลียร์ของธาตุ Y เป็น Y เลขอะตอม16แล้วก็เลขมวล37นั่นเองนะครับผมเห็นไหมครับคำถามข้อนี้ครอบคลุมเนื้อหาในตอนที่2ทั้งหมดเลยนะครับทำได้ก็ถือว่าสุดยอดมากนะครับลำดับต่อไปนะครับหลังจากที่เราเข้าใจแล้วเรื่องของอนุภาคมูลฐานสารสลักนิวเคลียร์นะครับ ครูก็จะพาเราไปเข้าใจเรื่องของการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับอย่างที่ครูบอกในตอนต้นนะครับว่าถึงแม้อิเล็กตรอนนะครับจะอยู่ในลักษณะของกลุ่มหมอกนะครับตามแบบจะลองอะตอมของกลุ่มหมอกสุดท้ายนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่นะครับอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่รอบนิวเคลียสเนี่ยเขาก็ยังมีความชัดเจนของระดับพลังงานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเรียนรู้ว่าในแต่ระดับพลังงานนั้นมีอิเล็กตรอนอยู่กี่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นการจัดเรียงอิเล็กตรอนก็คือการระบุนั่นแหละครับว่าจํานวนอิเล็กตรอนที่อยู่รอบนิวเคลียสมี กี่ตัวในแต่และระดับพลังงานเห็นไหมครับมันช่วยบอกอะไรนะครับมันจะช่วยบอกคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับของธาตุได้นะครับยิ่งถ้าเรานะครับไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของตารางธาตุการบอกคุณสมบัติโดยการจัดเรียงลกตอนเนี่ยมันสามารถทําให้เราคาดเดาได้ว่าธาตุของเราเนี่ยอยู่ในส่วนไหนของตารางธาตุนั่นเองนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาพิจารณานะครับการอยู่ของอิเล็กตรอนที่อยู่รอบนิวเคลียสกันก่อนดีกว่านะครับว่า เขาอยู่เป็นระดับพลังงานอย่างไรบ้างนะครับโอเคครับดังรูปที่ครูแสดงนะครับเห็นไหมครับรูปที่ครูแสดงมีจุดเขียวๆตรงกลางเลยนะครับแล้วก็จะมีเส้นวงๆรอบๆเคลื่อนที่หลายๆรอบตรงนี้นะครับไอจุดขาวๆตรงกลางตรงนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นนิวเคลียสนิวเคลียสตอนนี้เรารู้แล้วว่านิวเคลียสคือโปรตอนกับนิวตรอนใช่ไหมครับส่วนอิเล็กตรอนนะครับอยู่ตรงไหนล่ะก็ตรงระดับพลังงานนั่นไงนะครับโดยเส้นในสุดเราจะเรียกว่าระดับพลังงานที่ 1>, 1นะครับถัดออกมาก็เรียกเป็นระดับพลังงานที่2กระเถิบมาก็เป็นระดับพลังงานที่3ระดับพลังงานที่4ระดับพลังงานที่5และระดับพลังงานที่6และสุดท้ายนะครับที่อยู่นอกสุดนะครับณตอนนี้ที่การศึกษาทางด้านอะตอมเนี่ยการศึกษาเกี่ยวกับอิเล็กตรอนเนี่ยพบว่าระดับพลังงานสูงสุดณตอนนี้ที่มีคือระดับพลังงานที่7นะครับเพราะว่าธาตุที่เราค้นพบณตอนนี้มีอิเล็กตรอนสูงสุดมีจํานวนอิเล็กตรอนมากสุดก็คืออิเล็กตรอนที่อยู่ในระดับพลังงานที่7นี่แหละนะครับ โดยนะครับระดับพลังงานชั้นในสุดที่อยู่ใกล้นิวเคลียสนะครับจะมีพลังงานต่ําที่สุดแล้วก็ที่อยู่ไกลนิวเคลียสก็จะมีระดับพลังงานสูงที่สุดนะครับนี่แหละครับคือตําแหน่งของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่รอบนิวเคลียสอยู่เป็นชั้นระดับพลังงานแบบนี้นะครับถึงแม้เราจะบอกโอกาสที่จะพบแต่การเคลื่อนที่ของเขาก็ยังเคลื่อนที่ไประดับพลังงานแบบนี้อยู่เช่นเดียวกันนะครับทีนี้จากข้อสังเกตหนึ่งถ้าดูตามรูปนะครับ <S <S เด็กๆจะเห็นว่านะครับยิ่งระดับพลังงานสูงขึ้นนะครับช่องว่าง ระหว่างระดับพลังงานก็ยิ่งแคบลงเรื่อยๆข้อมูลนี้ได้จากไหนนะครับก็ได้จากการคำนวณหาพลังงานจากสเปกตรัมของแสงนะครับที่ใช้ในแบบจำลองอะตอมของนินโมนั่นแหละนะครับก็ศึกษาดูแล้วพบว่าผลต่างระดับพลังงานยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยระดับพลังงานก็ยิ่งแคบลงนะครับช่องว่างของเขาก็ยิ่งแคบลงจริงๆถ้าเรามองดูผิวเผินเนี่ยมันก็เหมือนกับระบบสริยะถูกไหมครับคล้ายๆกันเลยเนาะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางแล้วก็มีดาวเคราะห์เคลื่อนที่โดยรอบลักษณะการเคลื่อนที่ของเ,ออล,อเล็กตตอนรอบนิวเคลียสก็ นะครับโอเคเข้าใจแล้วนะครับว่าอ e ิเล็กตรอนอยู่รอบนิวเคลียสอย่างไรทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าแล้วแต่ละระดับพลังงานเนี่ยอิเ e ล็กตรอนเขาสามารถอยู่ได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์นะครับก็พบว่าอ e ิเล็กตรอนที่อยู่ในแต่ละระดับพลังงานเนี่ยเขาจะอยู่ได้สูงสุดนะครับได้แค่2อ n กําลังสองคำถามคือทําไมต้องมีแม็กซิมัมด้วยต้องทำไมต้องมีค่าสูงสุดที่อ e ิเล็กตรอนอยู่ได้ในแต่ละระดับพลังงานด้วยเด็กๆครับอิเ e ล็กตรอนมีประจุเป็นอะไรเอ่ย อิเล็กตรอนมีประจุเป็นลบดังนั้นประจุเดียวกันเกิดอะไรขึ้นเมื่ออยู่ใกล้กันก็เกิดการผลักกันนั่นเองถูกไหมครับดังนั้นอิเล็กตรอนถ้ามาอยู่ใกล้กันมากๆม,มันก็จะผลักกันออกไปให้อยู่ไกลออกไปดังนั้นปริมาณ2องเอลัง2เนี่ยคือปริมาณที่เหมาะสมแล้วนะครับที่อิเล็กตรอนจะอยู่ได้ในแต่ละระดับพลังงานก็คือคุณง่หหายสามารถอยู่ด้วยกันได้มันก็เหมือนกับเรามี no Man, นุมเมท่น,นะครับเราก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวของเราเนาะถูกไหมครับเราก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวสําหรับ ทำกิจกรรมของเราอิเล็กตรอนก็เหมือนกันเวลาเขาอยู่รอบนิวเคลียสเนี่ยเขาก็ต้องมีพื้นที่ของเขานะครับเขาก็จะมีแรงผลักระหว่างกันเขาถึงจะอยู่ได้นะครับดังนั้นถ้าใส่มากเกินไปก็จะเกิดการผลักกันแล้วทาให้อตตอมนั้นไม่เสถียรนั่นเองนะครับโอเคครับทีนี้ในแต่ละระดับพลังงานนะครับอยู่ได้ 2N กําลัง2เรามาลองดูดีกว่าว่าแต่ละระดับพลังงานเนี่ยสูงสุดที่อยู่ได้เป็นเท่าไหร่ถ้าระดับพลังงานที่1ก็แทน n เป็น1นะครับก็คือ2คูณกับ1นยกกาลังสองนะครับก็ทั้ง ของระดับพลังงานที่1นนะครับที่อยู่ใกล้นิวเคลียสมีอิเล็กตรอนสูงสุดได้แค่2ตัวอ้าทำไมได้แค่2ตัวล่ะเราก็ลองนึกภาพเลครับเส้นรอบวงอ่ารัศมีของเขานิดเดียวเองนะครับวงกลมเขาเล็กมากอิเล็กตรอนก็อยู่ได้แค่2ตัวถัดมาในระดับพลังงานที่2ครับก็แทน n เป็น2ก็2ยกกําลัง2อคูณสก็เป็น8แสดงว่าระดับพลังงานที่2อิเล็กตรอนสูงสุดที่อยู่ได้ก็ทั้งหมด8อิเล็กตรอนนะครับแล้วก็ระดับพลังงานที่3ก็อยู่ได้สูงสุดเท่ากับ ่าไรครับ18อิเล็กตรอนนั่นเองนะครับ 3, 3 3ยกกำลัง2ก็ได้9 9คูณ2ก็เป็น18นั่นคือสูงสุดที่อยู่ได้ระดับพลังงานที่4ครับแทน n เ,เป็น4ก็กเท่ากับ32อิเล็กตรอนระดับพลังงานที่5ครับก็แทน n เป็น5ก็ได้ทั้งหมด50อิเล็กตรอนระดับพลังงานที่6ครับ72อิเล็กตรอนและระดับพลังงานที่7สูงสุดก็คือ98อิเล็กตรอนนะครับนั่นคือระดับพลังงานสูงสุดที่อยู่ได้ครูใช้คำว่าสูงสุดนะครับจำเป็นต้องถึงไหม ไม่จําเป็นแต่เกินนี้ได้ไหมไม่ได้นั่นเองนะครับเหมือนห้องหนึ่งที่เราบอกนั่นแหละครับห้องนี้บรรจุคนได้3คนสูงสุดได้3คนแต่น้อยกว่า3ได้ไหมได้แต่เกิน3ได้ไหมก็เกินไม่ได้ถึงแม้จะเกินได้ก็อยู่ไม่สะดวกถูกไหมครับนั่นแหละครับคือการอยู่ได้ของอิเล็กตรอนในแต่ละระดับพลังงานนะครับโอเคครับทีนี้เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะครับว่าอิเล็กตรอนที่อยู่ในแต่ละระดับพลังงานเนี่ยสามารถบรรจุอิเล็กตรอนได้สูงสุดกี่ตัว เราก็จะมาลองดูหลักเกณฑ์กันนะครับว่าเวลาเราจัดเรียงอิเล็กตรอนเข้าไปในแต่ละระดับพลังงานเนี่ยจะต้องบรรจุไว้อย่างไรนะครับด้วยเงื่อนไขในการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับเรามีสองเงื่อนไขใหญ่ๆแค่นั้นเองนะครับเงื่อนไขที่1บอกว่าแต่ละระดับพลังงานนะครับจะมีอิเล็กตรอนได้เท่ากับ 2N งอ็นกำลังสก็อย่างที่ครูบอกไปตอนต้นเมื่อกี้จากสไลด์ที่แล้วว่า 2N งอ็นกำลังสนะครับระดับพลังงานที่หก็มีสูงสุด2อิเล็กตรอน2ก็ 8อิเล็กตรอนระดับพลังงานที่3ก็18อิเล็กตรอนไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับทีนี้เขาบอกว่าเขาบอกต่อมาว่าและที่สําคัญสุดนะครับในระดับพลังงานนอกสุดจะมีอิเล็กตรอนสูงสุดได้แค่8อิเล็กตรอนเท่านั้นเกินนี้ไม่ได้นะครับเกินนี้ไม่ได้อมันมีเงื่อนไขอยสองเงื่อนไขเพราะนั้นเรามาลองจัดเตียงอิเล็กตรอนกันดูดีกว่าน,นะครับโอเคครับคุยยกตัวอย่างการจัดเลี้ยงตอนตัวแรกก็คือตัว K, K K คือโพแทสเซียมนะครับโพแทสเซียมเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยว่าคืออะไร ถ้าคนไหนนะครับเคยปลูกคนไหนนะครับเคยทําสวนนะครับเคยปลูกหญ้าเคยปลูกต้นไม้เนี่ยตัวเคตัวนี้มันคือป Ł ุอ๋ยชนิดนึงนะครับป Ł ุ๋ยโพแทสเซียมนะครับป Ł ุ๋ยโพแทสเซียมตัวหนึ่งนะครับตัวเคตัวนี้นะครับมีเลขอะตอมเท่ากับ19เมีเลขมวลเท่ากับ39โจทย์ให้สารลักนิวเคลีย์มาเมื่อโจทย์ให้สารลักนิวเคลีย์มาเราก็สามารถบอกจำนวนอนุภาคมวลฐานได้แล้วถูกไหมเอ่ยแน่นอนครับเรื่องนี้ เราโฟกัสพูดถึงการจัดเรียงอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าโพแทสเซียมมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนอย่างไรนั่นหมายความว่าเราต้องรู้ว่าโพแทสเซียมมีอิเล็กตรอนกี่ตัวนั่นเองนะครับอะโพแทสเซียมเลขอะตอม19โพแทสเซียมเป็นกลางทางไฟฟ้าก็แสดงว่าโพแทสเซียมมีอิเล็กตรอนทั้งหมด19ตัวนั่นเองนะครับ19ตัวจัดเรียงอย่างไรนะครับระดับพลังงานที่1สูงสุดได้แค่2เราก็เติม ครูแบ่งเป็นระดับพลังงานแบบนี้นะครับดูในที่จอนะครับระดับพลังงานที่หนึ่งมีได้แค่2ถูกไหมครับก็ใส่ไป2พอใส่2แล้วเหลือเท่าไหร่ก็เหลือ17ระดับพลังงานที่2มีได้8เราก็ใส่เป็น8ระดับพลังงานที่3สูงสุด18เราใส่9ได้ไหมครับก็มันเหลือเท่านี้ครูถูกไหมชั้นที่1มี2ชั้นที่2เต็มที่คือ8รวมกันเป็น10แล้วแล้วก็ชั้นที่3เนี่ยแม็กซิมัมของเขาคือ18นี่เราก็เลยใส่9ไปแบบนี้ผิดนะครับ ทำไมถึงผิดล่ะครับเพราะเงื่อนไขาการจัดเรียงเลตอนในข้อที่2นะครับเขาบอกว่าระดับพลังงานสูงที่สุดหรือระดับพลังงานนอกสุดเนี่ยจะมีเลขตอนสูงสุดได้แค่แปตัวแต่เราใส่ไปทั้งหมดเท่าไหร่9ตัวซึ่งไม่ใช่นะครับซึ่งเป็นการจัดเรียงตอนที่ผิดนั่นเองนะครับดังนั้นเราก็ต้องจัดเรียงเลตอนแบบใหม่นะครับในแบบด้านล่างก็คือใส่เป็น2 8, 8, 8แล้วก็1นั่นเองนะครับ ให้เรามองว่าระดับพลังงานที่3เป็นระดับพลังงานสุดท้ายก่อนก็ใส่แค่8เหรืออีกหนึ่งตัวก็กระเถิบไปใส่ระดับพลังงานถัดไปนั่นเอง <c oughs> ดังนั้นการจัดเรียงตอมของโพแทสเซียมนะครับ K19 ตัวนี้นะครับก็มีการจัดเรียงทั้งหมด4ระดับพลังงานนะครับแล้วก็จัดเรียงเป็นระดับพลังงานที่1มี2อิเล็กตรอนระดับพลังงานที่2มี 8, 8อิเล็กตรอนระดับพลังงานที่3ก็มี8อิเล็กตรอนและระดับพลังงานที่4มี1อิเล็กตรอนเห็นไหมครับในระดับพลังงานที่3เด็กๆบางคนอาจจะสงสัย ก็ในเมื่อครูบอกว่าเขามีสูงสุดได้2 n อําลัง2นะทำไมครูใส่ไปแค่8ครูบอกแล้วไงครับว่าเมื่อกี้สูงสุดต้องใส่ห้ามเกินแต่ใส่น้อยกว่านั้นได้ไหมได้นั่นเองนะครับอ่าแต่ถ้าใส่น้อยกว่านั้นก็ต้องดูเงื่อนไขเลยว่าตัวสุดท้ายห้ามเกิน8นั่นเองนะครับนั่นคือการเฉลี่ยไอตอนของโพแทสเซียมครับอันนี้จึงเป็นการเฉลี่ยไตออนที่ถูกต้องนะครับเด็กๆต้องบันลางฝึกฝนนะครับนอกจากนี้นะครับการเฉลี่ยไอออน แบบนี้นะครับมันทำให้เราทราบนะครับอิเล็กตรอนที่อยู่วงนอกสุดตัวนี้เขามีชื่อเรียกนะครับทำไมเราถึงต้องโฟกัสอิเล็กตรอนวงนอกสุดนะครับเพราะคุณสมบัติโดยส่วนใหญ่ของธาตุเนี่ยของอะตอมเนี่ยนะครับอิเล็กตรอนตัวนอกสุดนั่จะเป็นตัวบ่งชี้นะครับอิเล็กตรอนตัวนอกสุดตัวนี้เราเรียกว่าเวเลนต์อิเล็กตรอนครับจำนะครับอิเล็กตรอนที่อยู่วงนอกสุดตัวนี้เราเรียกว่าเวเลนต์อิเล็กตรอนนะครับดังนั้นเราอาจกล่าวได้ว่าโพแทสเซียมมีเวเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับ1น,นั่นเองนะครับ เดี๋ยวในอนาคตต,ต่อไปนะครับที่เราเรียนเราก็จะรู้เองแหละว่าทําไมนะครับเวลานตอนจึงสําคัญมันบอกคุณสมบัติอย่างไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นจําตรงนี้ไว้ก่อนในเบื้องต้นนะโอเคครับทีนี้มาลองพิจารณาในรูปของอะตอมดูบ้างว่าอะตอมอยู่อย่างไรนะครับถ้าเรามีการจัดเรียงตอนเป็น2881นะครับของโพแทสเซียมถ้าเราดูรูปนะครับตรงกลางคือนิวเคลียสใช่ไหมครับ วงที่2นะครับก็มีการจัดเรียง8อิเล็กตรอนนะครับวงที่3 8อิเล็กตรอนและก็วงที่4มีอีก1อิเล็กตรอนนะครับภาพก็จะเป็นดังที่กูแสดงนั่นเองนะครับเห็นไหมครับการจัดเรียงอิเล็กตรอนไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าเกิดเข้าใจแล้วนะครับเราจะไปลองทําแบบทุทวนดูกันนะครับว่าเด็กๆเข้าใจจริงหรือเปล่านะครับโดยโจทย์บอกว่านะครับธาตุที่มีสารลักนิวเคลีย์ต่อไปนี้นะครับให้เด็กๆนะครับจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับให้ถูกต้องดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับ อันดับที่1นะครับฟูออ,อรีนเลขอะตอม9เลขมวล19นะครับเลขอะตอม9เลขมวล19กจัดเลียงอะตอนได้อย่างไรเอย่ยเลขอะตอม9แสดงว่ามีโปรตอน9ตัวก็ต้องมีอิเล็กตรอนทั้งหมดกี่ตัวครับ9าต,ตัวเพราะฉจัดเลียงอะตอนเป็นติ๊กต๊กติ๊กตกทั้งหมดเป็น2กับ7นั่นเองนะครับก็คือระดับพลังงานที่1มี2อ е ิเล็กตรอนและระดับพลังงานที่2ก็มีทั้งหมด7อิเล็กตรอนนั่นเองนะครับ โอเคนะหวังว่าน่าจะเข้าใจนะครับต่อไปนะครับดูตัวที่2กันก่อนดีกว่าตัวที่2ที่ครูยกมาก็คือตัว Cl คลอรินนะครับที่มีเลขอะตอม17นะครับเลขอะตอม17เลขมวล35นะครับเลขอะตอม17โปรตอน17ตัวแสดงว่ามีอะตอมทั้งหมด17ตัวนั่นเองนะครับเราก็เติมจากระดับพลังงานต่ำที่สุดไปก่อนเลยระดับพลังงานที่1ก็มี2เอิเล็กตรอนระดับพลังงานที่2ก็มี 8อิกตอนรวมกันเป็น10ตัวแล้วก็เหลือ7ตัวก็ใส่ในระดับพลังงานที่3ได้ทันทีนะครับก็กลายเป็น2 8 7เห็นไหมครับในระดับพลังงานสุดท้ายไม่เกิน8เห็นไหมครับอ่ะถัดมานะครับตัวที่3ก็คือแคลเซียมเลขอะตอม20แล้วก็เลขมวล40นะครับเลขอะตอม20เลขมวล40แสดงว่ามีโปรโตอน20ตัวแล้วก็มีอิเล็กตรอนอยู่ 20ตัวเช่นเดียวกันนะครับเราก็จัดเลออ้ยในตอนเหมือนเดิมครับใช้เงื่อนไขเดิมคือแต่ระดับพลังงานไม่เกิน2องเล็กตสอง 2, และนอกสุดต้องไม่เกิน8นะครับเราก็ใส่เป็น2 8แล้วก็8 2นั่นเองนะครับระดับพลังงานที่1มี2อิเล็กตรอนระดับพลังงานที่2มี8อิเล็กตรอนและระดับพลังงานที่3มี8อิเล็กตรอนส่วนระดับพลังงานนอกสุดที่เราเรียกว่า เวลเลนตันก็มีแค่2อิเล็กตรอนนั่นเองนะครับเราต้องเติมแบบนี้นะครับเราไม่สามารถใส่ระดับพลังงานที่3ให้เป็น10อิเล็กตรอนได้ด้วยเงื่อนไขที่บอกว่าอิเล็กตรอนที่อยู่วงนอกสุดจะต้องไม่เกิน8นั่นเองนะครับ โอเคครับ3ข้อแล้วน่าจะพอเข้าใจทีนี้มาดูข้อสุดท้ายกันดีกว่านะครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือ Sulfur นะครับมีเลขอะตอม16แล้วก็เลขมวล32นะครับเลขอะตอม16ก็แสดงว่าเขามีโปรตอนทั้งหมด16ตัวเห็นไหมครับแล้วก็มีอิเล็กตรอนทั้งหมด16ตัวก็จัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนเดิมครับก็เป็นเท่าไหร่เอ่ย2 8 6นั่นเองนะครับเห็นไหมครับการจัดเรียงอิเล็กตรอนไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมเอ่ยนะครับ ตอนนี้เราก็สามารถบอกได้แล้วว่าในแต่ละระดับพลังงานที่อยู่รอบนิวเคลียสเนี่ยอิเล็กตรอนอยู่ในระดับพลังงานละกี่ตัวนะครับอย่างเช่นซัลเฟอร์ก็ระดับพลังงานที่1มี2อิเล็กตรอนระดับพลังงานที่2มี8อิเล็กตรอนและระดับพลังงานที่3ก็มีอยู่6อิเล็กตรอนสาเหตุที่อยู่ดังนี้ก็ดังที่ครูบอกไปตอนต้นนะครับเพราะอิเล็กตรอนเขามีประจุดเดียวกันเขาจะอยู่เกินจํานวนไม่ได้นะครับถ้าอยู่เกินจํานวนปุ๊บเขาจะเกิดแรงผลักกันมหาศาลเลยทําให้อยู่ด้วยกันไม่ได้นั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับ เรื่องของการจสดงเล็กตรอนก็ไปเท่านี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับแต่ก่อนจากกันไปเหมือนเดิมครับครูมีข้อคําถามปิดท้ายนะครับเป็นการบ้านให้กับเด็กๆนะครับได้ฝึกทํากันนะครับก็คือให้แสดงการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับของท่าต่อไปนี้นะครับครูยกมาให้ทั้งหมด4ตัวนะครับก็คือโซเดียมเลขอะตอม11อนะครับออกซิเจนเลขอะตอม8แล้วก็อาร์กอนเลขอะตอม18และสุดท้ายเป็น b r บร r o m i n e นะครับเลขอะตอม35 ฝาดเด็กๆไว้เป็นการบ้านนะครับขอให้ฝึกฝนเหมือนเดิมครับยิ่งฝึกฝนมากยิ่งได้มากนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับประเด็นแรกในวันนี้เนาะสิ่งที่เราเรียนกันก็คือเกี่ยวกับเรื่องของระดับพลังงานอิเล็กตรอนนะ ระดับพลังงานอิเล็กตรอนตัวระดับพลังงานอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะมุบอกถึงตัวคาบนะจำนวนคาบนะของท่านนั้นว่าอยู่คาบเที่ยว่าไรโดยอ่ะเบื้องต้นมาดูก่อนระดับพลังงานของอิเล็กตรอนเนี่ยเขาบอกว่าการเลียงระดับพลังงานเนี่ยเราจะเรียงจากระดับพลังงานที่ต่านะต่ําคืออยู่ข้างในนะอยู่ข้างในก่อนนะแล้วค่อยๆไประดับพลังงานที่สูงขึ้น ก็คืออยู่ด้านนอกนะเพราะฉะนั้นเรียงจากระ,ระดับพลังงานที่ต่ําคืออยู่ข้างในไประดับพลังงานที่อยู่ข้างนอกนะก็คือระดับพลังงานที่สูงขึ้นที่อยู่ข้างนอกนั่นเองทีเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวอักษรเป็นพวกแบบเนี่ย K L M N อะไรพวกนี้เนาะแต่สมัยใหม่เนี่ยเราสนใจตัวเลขก็พอแล้วก็คือ1 2 3 4 5 6ห้าห ก็ไล่ไปมันจะได้ง่ายขึ้นเนาะสมัยก่อนโอ้โหเป็นตัวอักษรจํายากสมัยนี้จําตัวเลขก็พอทีเนี้ยในแต่ละชั้นนะหรือในแต่ละดับพลังงานเนี่ยเราก็สามารถบรรจุอิเล็กตรอนได้แตกต่างกันนะสามารถบรรจุอิเล็กตรอนได้แตกต่างกันโดยจํานวนอิเล็กตรอนมากที่สุดที่สามารถบรรจุได้ในแต่ละชั้นก็คือจะใช้สูตรก็คือ 2n กาลังสองนะตัว 2n กาลังสองโดย n จะเท่ากับจํานวนชั้นของวงโครจรนะในทีน่นี้หมายความว่าอะไรง่ายๆมาคมาคำนวณให้ดูเนาะมาคิดให้ดูดีกว่าดูนี้นะ 2N เกำลัง2ถูกไหมถ้ามันอยู่ชั้นที่1ง,ง่ายๆเราเอาเลข1ไปแทนตรงตัว N น,นะก็คือ2วงเล็บ1กำลังสงแบบนี้ทีนี้อิงไปถึงตอนเราเรียนคณิตศาสตร์นิดนึงหงตัวนี้ เราต้องเอาไปยกกํำลังก่อนหรือเอาไปคูณ2ก่อนเอออันนี้ระวังไม่ใช่จำสอเองกำลังสองแต่ไม่รู้ทำอะไรก่อนไม่ได้วิธีการก็คือน้องต้องยกกํำลังก่อนถูกไหมหนึ่งกำลัง2ได้2อหรือ1 1น,นสิถูกไหมหนึ่งกำลังสองก็คือ1นคูณหก็ต้องได้1นึ่งเพราะนั้นก็จะเป็น2คูณกับ1ก็ได้เป็น2เอาใหม่นะขอแทนใหม่อีกทีนึง่ง ครูขอแทนด้วย2 2กําลัง2 2คูณกับ2กําลัง2อ,อย่างที่บอกต้องทําไมก่อนคูณ2ก่อนหรือยกกําลัง2ก่อนคําตอบคือต้องยกกําลังก่อนเพราะนั้นก็จะเป็น2ยกกํลัง2ได้4ถูกไหมแล้วค่อยมาคูณกับ2ก็จะได้เป็น8โอเคนะเพราะนั้นอย่าลืมตัวนี้นะยก กำลังก่อนแล้วค่อยคูณโอเคไหมครับเพราะนั้นคิดเลขกันนะมาคิดเลขกันอันแรกเราคิดไปแล้วถ้าคูณแทนด้วย1ก็จะได้เป็น1กําลังสงได้1 1คูณ2ได้2เพราะนั้นระดับพลังงานที่1จะใส่ได้2ตัวนะใส่อิเล็กตรอนได้2ตัวท่านมา สองกำลังสองได้4 4่คูณสได้8ปดนะทันมา3 3มสามลังสองได้9 9้าเสองสิถูกหมทันมาสี่สี่ลังสองสิบหกสิบหองสามานี้ทันมา5 5าห้ากำลังสองยี่สคูณสได้ห้สิ ทันมาหกกำลังสองสามามสิบหกคูณสได้7จ็โอเคไหมส่วนสุดท้าย7 7็ดเกำลังสองได้49 19ิคูณสได้98แโอเคไหมแต่โดยปกติแล้วเวลาเราจัดเรียงจริงๆอย่างมากที่สุดก็คืออาจจะขึ้นไปแค่32เท่านั้นนะหลังๆไม่ค่อยถึกนะครับเพราะนั้น4ตัวแรกควรจำให้ได้สองแปดสแล้วก็ สามสิบสองอันนี้อย่าลืมว่ามันคือจํานวนอิเล็กตรอนที่มากที่สุดที่สามารถบรรจุได้นะไม่จําเป็นว่าต้องบรรจุครบเท่านั้นนะเดี๋ยวเราต้องไปดูหลักการบรรจุอีกทีโอเคไหมอันนี้แค่บ่งบอกว่าพลังงานชั้นที่เท่าไหร่บรรจุได้สูงสุดเท่ากี่ตัวโอเคนะเพราะนั้นสองแปดสิบแปดแล้วก็สามสิบสองอย่าลืมทีนี้ทันมาอันนี้แหละ คือจุดสำคัญของวันนี้ก็คือหลักการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะในระดับพลังงานหลักซึ่งโดยปกติเราถ้าน้องๆอยู่ใส่สินเนาะก็จะจัดเรียงแบบนี้เป็นหลักสนใจแบบนี้แบบเดียวแต่ถ้าน้องๆอยู่ใสยวิตก็จะมีการแบบพลังงานย่อยเนาะแบบ spdf พวกนั้นด้วยนะแต่ถ้าเป็นใส่สินหรือสสยวิตมาปูพื้นฐานก่อนต้องรู้อันนี้ก่อนยังไงน้องต้องรู้อันนี้ก่อนเหลยอย่างเป็นอย่างแรกโอเคไหมครับ เพราะนั้นมาดูหลักการ3ข้อนี้จําให้แม่นถ้าจํา3ข้อนี้ได้ทําได้แน่นอนนะหการจัดเรียงอิเล็กตรอนต้องเข้าระดับที่พลังงานต่ํากว่าก่อนหมายความว่าน้องต้องเรียงจากระดับพลังงานที่1ไป2ไป3แบวันนี้ไล่ไปเรื่อยๆจนครบจํานวนอิเล็กตรอนนะสอิเล็กตรอนวงนอกสุดหรือเวเลนซ์อิเล็กตรอนต้องมีไม่เกิน8ตัวนะ ต้องมีไม่เกินแดตัวเพราะหมู่จำนิดได้ไหมตอนเราเรียนตารางธาตุเหรอวหมูมันมีแค่กี่มู่8หมูถ้าเราลงท้ายด้วยเลข9้าอย่างเงี้ยเอา้ามีไหมหมู่9้าไม่มีแสดงว่าเราจัดเรียงเป็นไ,ไงผิดนะผิดท่านมาจํานวนอ e ิเล็กตรอนจะซ้ากันได้1ครั้งหมายความว่าถ้าเราเรียง8ดเราใช่ไมแ8ดอีกรอบได้นะแปดแปดนี้ได้แต่ถ้าอีกครั้งมา8ดอีกรอบเนี่ยไม่ได้แล้วนะ สามารถถอยหลังได้แต่อย่าข้ามขั้นหลักการง่ายๆให้หน้องๆวาดขั้นบันไดนะวาดขั้นบันไดโอเคหลายคนเออครูบอกวาดขั้นบันไดน้องวาดแบบนี้ปับ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 ไม่เอานะอันนี้ไปวาดเล่นที่บ้านนะหลายคนรีบนะไม่เอาเอาข้ามบันไดแบบนี้ชึบชึบเนี่ยหนึ่งสอง หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองประมาณนี้นะเอาบันไดแบบนี้ไม่เอาบันไดแบบแบบนี้ไม่เอาอขั้นแรกจำได้ไหมระดับพลังงานที่หนึ่งบรรจุได้สูงสุดกี่ตัวสองตัวทัดมาสองระดับพลังงานที่สองใส่ได้แปดระดับพลังงานต่อมาได้สิบแปดทันมาได้สามสิบสองถูกไหมอาเข้าๆประมาณนี้อ้าว ใช่หไหมถ้าน้องวาดขั้นบันไดแบบนี้เวลาเราเขียนเนี่ยเราไม่กลัวเราไม่ต้องกลัวผิดได้เลยยกตัวอย่างเช่นนี่วุฒเราเป็นคนเนี่ยรูปคนบ่งบอกว่าจบศิละปะเกศีนะครับทีนี้เวลาเราไต่ขึ้นบันไดเราขึ้นไปบนสุดเลยไหมอยู่ข้างล่างไม่ได้ น้องอย่าเล่นผาดโผลต้องขึ้นทีละขัน้นนะขั้นแรกมีเท่าไหร่สองถูกไหมสมมติเนี่ยขึ้นไปสองถัดมาขึ้นไปอกีกเป็น8ขึ้นไปอกีกสิปประมาณนี้นะเวลาขึ้นก็ให้ขึ้นทีละขัน้นเวลาลงก็ลงชึบก็มา8อะไรแบบนี้ลงอกีก ก็มา2แบบนี้ถ้าขึ้นทีละขั้นลงทีละขั้นแบบนี้ยังไงไม่มีผิดแน่นอนทีนี้มาดูนะบทีนี้มาดูหลักการพื้นฐานเท่าๆก่อนนะเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนะครับตัวแรกไฮโดรเจนลองดูไฮโดรเจนเนาะไฮโดรเจนเนี่ยมีเลขตอม1น1ะเท่ากับ1 เวลาเลขตอมหนึ่งเนี่ยจัดเรียงก็ต้องจัดเรียงโดยการบรรจุอิเล็กตรอนทั้งหมด1ตัวเช่นเดียวกันเพราะนั้นเวลาจัดเรียงมีหนึ่งจัดเรียงปุ๊บตัวแรกสุดเขียนหนึ่งตัวมันเป็นไงมันหมดแล้วถูกปะหมดแล้วก็เรียบร้อยเพราะนั้นการจัดเรียงของไฮโดรเจนก็1อย่างเดียวจบทันไหมทันมาฮีเลียมสอง ตัวมันมีสองถูกไหมก็จะเรียงเริ่มต้นที่สองเพราะว่าใน n 1, เท่ากับหนึ่งเ่ยนะ maximum คือมันบรรจุสูงสุดได้แค่2ตัวถูกไหมเพราะนั้น n เท่ากับหบรรจุได้2ตัว n เท่ากับสองบรรจุได้สูงสุดคือ8ตัวตามนี้นะเพราะนั้นถ้ามีสอง เราบรรจุข้างแรกไปครบสองเลยก็เรียบร้อยเวลาจะเรียงก็เขียนสองอย่างเดียวจบทีนี้เริ่มเพิ่มขึ้นมานะลิเทียมเนี่ยมันมีสามถูกไหมมันมีสามระดับพลังงานที่หนึ่งมันบรรจุได้สองตัวตัวมันมีสามบรรจุไปสองตัวปุ๊บเหลือหนึ่งตอนแรกก่อนนะบรรจุสองก่อนนะใส่บรรจุสองปุ๊บตัวมันยังเหลืออีกหนึ่ง หนึ่งนี้จะเข้าระดับพลังงานแรกได้อีกไหมไม่ได้เพราะระดับพลังงานแรกมันเข้าได้แค่2ตัวอย่าลืมแม็กซิมัมสตัวต้องไปขยับไประดับพลังงานที่สองโอเคนะระดับพลังงานที่สองเนี่ยมันใส่ได้8ตัวแต่มันเหลือ1ตัวก็ใส่1เพราะ,ะนั้นการจัดเรียงก็เลยเป็น2 1นถัดไมฟังอีทีนะถ้าเป็นแบตเลเรี่ม C แน่นอนตัวมันมี4 ใส่ตอนแรกได้สองก็ใส่ไปสองเหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีกสก็ไปใส่ชั้นที่2คือ 2. 2โอเคนะไล่ไป5 2าสอสครบถูกไหมอันเนี้ยการจัดเรียงบวกเลขทั้งหมดบวกกันต้องเท่ากับเลขอะตอมของมันนะหก็จะเป็นสองสีสองห้า 8, 2, 6, 9, 2, 7, 10, ้าสได้สอทน,นะทีนี้ทันมาน้องตูตรงนี้พอขึ้นโซเดียมปุ๊บเนี่ยโซเดียมมันมี11ตัวนะมันมี11ตัวนะมี11ตัวนะระดับพลังงานที่1ใส่ได้กี่ตัว2ตัวชึบ11ใส่ไปแล้ว2ตอนนี้เหลือเท่าไหร่เหลือ9นะ ตอนแรกใส่ไปแล้วสองนะถัดมาเก้าเนี่ยเหลือเก้าตัวแต่ระดับพลังงานที่สองใส่ได้สูงสุดแค่แปดตัวแต่มีเก้าก็ต้องใส่ไปเท่าไหร่ใส่ไปแปดใช่ไหมเพราะมันอยู่ได้แค่แปดก็ใส่ไปแปดสองบวกแปดได้สิบสองบวกแปดได้สิบแต่ตัวมันเหลือเท่าไหร่อะตัวมันมีสิบเอ็ดใส่ไปแล้วสิบเหลืออีกหนึ่งเพราะนั้นหนึ่งนี้ก็ต้องไปใส่ในระดับพลังงานที่ 3อีก1ตัวก็เลยเป็น28 1โอเคนะเช่นเดียวกันตัวแมกนีเซียม12ก็282อลูมิเนียม283ซิลิกอน2 8 4ฟอสฟอรัส2 8 5และซซลเฟอร์2 8 6แแบบนี้ไปเรื่อยๆนะทีนี้ครูม,มาเช็ค ไอตรงตัวบันไดให้ดูหนึ่งอธิบายเพิ่มเติมก็คือไอเครื่องหมายไอเลขสตรงเนี้ยหมายความว่าชั้นมันเนี่ยบรรจุได้สูงสุดคือ2ตัวโอเคไหมมันอาจจะเป็น1ห,หรือ2ก็ได้นะเช่นเดียวกัน8เนี่ยจะบรรจุได้ตั้งแต่3ถึง8 วันนี้นะเดี๋ยวอธิบายเพิ่มนะหนึ่งใส่หนึ่งจบสองก็ใส่สองจบถ้าสองหนึ่งหมายความว่าอะไรขั้นแรกอยู่ชั้นสองถูกไหมอยู่ชั้นแรกนี่แหละก็คือเลขสองขั้นต่อมาเลขหนึ่งซึ่งหนึ่งเนี่ยมันควรอยู่ในกลุ่มสองหรืออยู่กลุ่มแดก็อยู่ในกลุ่มสองเหมือนกันเพราะนั้นมันเปรียบเสมือนอยู่ที่เดิมสองรอบถูกไหม ซึ่งหลักการเราเขาบอกว่าซ้ำได้หนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เดิมสองอ่ะก็คือซ้ำหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นถูกไหมก็ยังถูกอยู่สองสองก็รูปนี้สองสามเปรียบเสมือนสองสามสองเข้านี่สามกระโดดไปนี่ก็ขึ้นลงอย่างละขั้นนะขึ้นหนึ่งขั้นแล้วก็ขึ้นหนึ่งขั้นเป็นการข้ามขั้นไหมไม่เป็นเพราะนั้นก็ยังถูกต้อง คำขัข้นหมายความว่าจากสองเนี่ยโผล่ไปสิบแปดเลยเนี้ยไม่ได้โอเคไหมสองสามสองสี 23, 24, 25, 26, 27, ่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดถัดมาแล้วสองแปดหนึ่งล่ะลองมาดูสองขึ้นไปขั้นที่สองแปดขึ้นไปขั้นที่แปดและหนึ่งลงมาขั้นนี้สองแปดหนึ่งลงมาขั้นล่างขึ้นหนึ่งขัน้นขึ้นหนึ่งขัน้นลงหนึ่งขัน้นผิดหลักอะไรไหม ไม่ผิดหลักถูกไหมขึ้นลงหนึ่งขั้นผมว่าไม่ผิดหลักเพราะนั้นก็ยังถูกอยู่สองแดสองก็ยังหลักนี้อยู่ก็ยังถูกอยู่ทันมาถ้าเป็นสองแปดสามล่ะสองขึ้นไปชั้นนี้8ขึ้นไปอยู่ชั้นที่8ปดสก็คืออยู่ชั้น8อยู่ก็กระโดดอยู่ซ้นชั้นตัวเองหนึ่งครั้งได้ไหมได้เพราะนั้นไม่ผิดหลัก เ okay, ไหมทีนี้ครูยกตัวอย่างไอ้ที่มันจัดผิดๆเช่นสองดเกอย่างเงี้ยสองแต้องขึ้นบนหลายคนมองผ่านๆมันขึ้นทีละชั้นไม่ผิดหลักนี่ผิดผิดข้อไหนข้อ2ตัวสุดท้ายต้องไม่เกิน8ตัวนี้เป็น9เพราะนั้นถูกไหมไม่ถูกเพราะนั้นอันนี้ผิดทันมา2 สิบห้าอะไรแบบนี้สองกระโดดข้ามไป18เลยผิดหลักเนาะเราต้องเดินแบบปกติเพราะนั้นนี้ก็ผิดนะอธิทีดนะเนี่ยสองแปดเผิดผิดตรงนี้สองสิบแปดห้าอะไรแบบนี้ผิดถัดมาสองแปดปดสาม อันนี้ก็ผิดดูดีสองขันแรกเนาะไปแปดอยู่แปดสามเนี่ยก็ยังอยู่ตรง8ดอยู่เพราะนั้นสองแปดแปดสามตัวนี้ถือว่าผิดนะตัวนี้ผิดสมเกิน1ครั้งอันนี้มันสามสองครั้งนะมันอยู่ครั้งที่8ดเกิน1ครั้งไม่ได้โอเคไหม เพราะนั้นอันนี้คือหลักพื้นฐานเนาะบันไดคิดอะไรไม่ออกวาดบันไดไปก่อนนะบันไดจะช่วยชีวิตเราได้ทีนี้สรุปเพิ่มเติมก็คือตัวนี้นะดูนะระดับพลังงานสูงสุดของธาตุนั้นจะบ่งบอกค่าของธาตุนั้นเช่นไฮโดรเจนเนี่ยนะลองดูตัวไฮโดรเจนนะไฮโดรเจนมันอยู่ที่ตัวสุดท้ายมันอยู่ที่ n เท่ากับ1่ถูกปแสดงว่า ข้ามมันก็คืออยู่คาบที่1ลิเทียมตัวอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายมันอยู่ใน n เท่ากับสแสดงว่ามันอยู่ที่คาบที่2องโซเดียมแมกนีเซียมอะลูมิเนียมพวกนี้นะมันอยู่ในคาบที่สมเพราะมันอยู่ในระดับพลังงานที่3าถูกไหมเพราะนั้นตัวพวกนี้ บ่งบอกถึงคนาครับตัวสุดท้ายมันอยู่ตรงไหนมันคือคาบนั้นในทางกับกันในการจัดเรียงตัวสุดท้ายของการจัดเรียงนะก็คือชึบเลขหนึ่งเลขสองเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าหเนี่ยตัวเลขสุดท้ายพวกนี้ของการจัดเรียงตัวเลขพวกนี้จะบ่งบอกถึงหมู่ โอเคไหมจะบ่งบอกถึงหมู่นะจะบ่งบอกถึงหมู่เพราะฉะนั้นสรุปถ้า2 8 3จะเรียงได้แบบนี้ตัวมัน13เนาะจัดได้2 8 3 3บ่งบอกถึงหมู่นะตัวเลขมีกี่ตัวนะับ1ตัว2ตัว3ตัวมี3ตัวแสดงว่าอยู่คาบที่3 อ okay, ไหมอันนี้คือวิธีการดูหมู่และคาบนะเพราะนั้นขีดเส้นใต้ไปอิเล็กตรอนที่อยู่วงนอกสุดจะเรียกว่าเวเลนต์อิเล็กตรอนซึ่งบ่งบอกหมู่ของธาตุและต้องไม่เกิน8เพราะมีแค่8หมู่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนาะก็จะสรุปหลักการในการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่พี่สอนไปในวันนี้ นะอันที่1เลยต้องจัดเลียงจากระดับพลังงานต่ําไประดับพลังงานที่สูงเนาะก็คือจากชั้นที่1ไปชั้นที่2ไปชั้นที่3อะไรแบบนี้โอเคไหมอย่างที่2เลยก็คือเราจะบรรจุอิเล็กตรอนสูงสุดในระดับพลังงานนั้นๆได้สูงสุดคือ 2n เอนกำลังสนะซึ่งลิงก์มันก็คือระดับพลังงานที่1ก็จะบรรจุได้2ตัวระดับพลังงานที่2จุได้8ตัว ระดับพลังงานที่สามสิบหกตัวอะไรแบบนี้อาะสิบแปดตัวนะพูดผิดนะสามกังสองได้เก้าเก้าสสิบแปดนะก็ไล่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันที่สามเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่หลายๆคนชอบพลาดกันเนาะห้ามพลาดนะก็คืออิเล็กตรอนวงนอกสุดเนี่ยจะต้องไม่เกินแปดเพราะเพราะว่ามันบง่งบอกถึงหมู่ของธาตุไง หมู่ของเราอ่ะหมู่เถูกไหมเราสนใจหมู่ A จํำได้ไหมหมู่ A เนี่ยมีทั้งหมด8หมู่ด้วยกันถ้าเราจะเรียงได้เลข9มันจะไปอยู่หมู่9ได้ไหมมันไม่ได้อะเนาะเพราะว่าหมู่มันมีแค่8หมู่นะครับสุดท้ายนะจำนวนชั้นของระดับพลังงานก็จะแสดงถึงค่าบของมันนะนเช่นอ,อันเนี้ยถ,ถ้าเราบรรจุเป็น4มี4วงแบบนี้ก็อาจจะอยู่คาบที่4เนาะอ่ะ ผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน